มนุษย์เราชอบธรรมชาติผมคิดว่าอย่างนั้นนะเราดื่มกาแฟเรากินอาหารเราก็ได้มองธรรมชาติไปมันเป็นสิ่งที่แบบดูแล้วสบายใจไม่ต้องคิดอะไรมากอยากจะแบ่งปันความรู้สึกนี้ให้กับลูกค้าที่เข้ามาร้านสกิปเปอร์การ์เด้นออเดอร์64ได้แล้วนะครับจุดเริ่มต้นตอนนี้คือมันเป็นป่ามาก่อนทีนี้แล้วก็จะมีแค่อาคารนี้อาคารเดียวเลยครับที่ตั้งอยู่ด้วยความที่ว่ามันอยู่เป็นป่าอยู่แล้วเราก็เลยแบบมีแนวคิดว่าเราจะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้ยังไงเราก็เลยเริ่มที่จะสร้างอาคารขึ้นมาจากไม้นะครับแต่ว่าอาคารที่มาจากไม้เนี่ยได้มาจากอาการรื้อถอนหรือการซื้อบ้านเก่าที่เขายกขายครับตามหมู่บ้านอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเขาไม่ใช้แล้วเราก็เลยมองเห็นว่าไม้เนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้แล้วแต่ว่ามันมีคุณค่าของมันอยู่ในตัวนะแล้วก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยเราจะทำไงกับไม้เก่าๆพวกนี้เอามาทำอะไรได้บ้างไม้มันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างเช่นไม้แต่ละไม้นี่จะมีความแตกต่างกันไม้มันก็มีผุใช่ไหมครับเราต้องดูแลตลอดหมั่นดูแลมันตลอดไม่ใช่ว่าเราสร้างเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไปเลยแต่เราต้องดูแลมันทุกครั้งที่เราเดินผ่านเป็นการใส่ใจนะครับทุกอย่างเราดูแลด้วยตัวเองบ้านของเราถ้าเราไม่ดูแลแล้วใครจะมาดูแลที่นี่สบายๆไม่ได้ฟิกว่าลูกค้าจะอยู่กี่ชั่วโมงหรืออะไรก็ได้อยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นก็มีเหมือนกันครับมานั่งมานอนทำงานอะไรเงี้ยได้ทุกคนเลยครับเราอยากจะให้ลูกค้าเข้ามาแล้วผ่อนคลายแล้วก็เลยได้แนวคิดตรงว่าทำไงให้ลูกค้าได้พักผ่อนจริงๆก็มีที่นอนให้ลูกค้าแหละครับก็คือได้เปตัวนี้แหละครับแต่ละที่ก็จะมีการเว้นระยะห่างด้วยนะครับว่าจัดที่ยังไงให้ลูกค้าอยู่แล้วสบายใจโดยไม่ต้องเขินกันแบบใกล้ๆชิดกันเมื่อลูกค้าเข้ามาร้านซิติเปอร์การ์เด้นนะครับคุณลูกค้าจะได้รู้สึกผ่อนคลายแต่ละมุมก็จะมีความแตกต่างกันนะครับมุมนี้ได้กลิ่นของต้นมะเฟืองร้านกาแฟที่เดียวแต่ให้ความรู้สึกหลากหลายครับซิกเนเจอร์ของร้านเราจะเป็นกาแฟฉันเดินเข้าป่าครับเป็นกาแฟนมสูตรพิเศษครับจะมีรสชาติคล้ายๆเอสเปรสโซ่แต่จะมีความกลมกล่อมมากกว่าร้านเราจะมีเมล็ดกาแฟ3ขั้วได้แก่ขั้วเข้มกลางอ่อนเมล็ดกาแฟขั้วอ่อนกับขั้วกลางจะเป็นอาราบิก้าแต่ว่าถ้าเป็นขั้วเข้มจะเป็นอาราบิก้าผสมโรบัสต้าครับอันนี้คือเมนูโกโก้มิ้นท์ครับท่านล่างจะได้กลิ่นของความเย็นของมิ้นท์ครับแต่ข้างบนจะเป็นโกโก้นะครับจะแบบกินไปปุ๊บจะแบบโกโก้มิ้นท์เหรออะไรอย่างนี้คิดคนเองครับมีลองผิดลองถูกบ้างครับไม่ว่าจะคิดตั้งแต่ตอนแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดครับเราคิดเมนูแปลกๆนี่ประมาณได้กี่เมนูแล้วประมาณ20มั้งครับตอนนี้ก็กำลังรีเสิร์ชอยู่เรื่อยๆครับสำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะมาร้านสกิปเปอร์การ์เด้นนะครับทางร้านเรามีเพจนะครับพิมพ์ไปที่ใน Facebook Skipper Garden นะครับแล้วก็ตามปักหมุดมาได้เลยนะครับ